สวัสดีครับผมช่างกันจากร้านหมซาวเทคนะครับวันนี้ก็มาพบกับประเด็นเบาๆนะครับมาศึกษากันว่าเวทีขนาดเล็กเครื่องเสียงกลางแจ้งเล็กๆของเราเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะใช้ระบบไฟพาหรือไม่าก่อนอื่นก็ขอชี้แจงหน่อยครับระบบไฟพาก็คือไฟแสงสี ที่ส่งเข้าบนเวทีนะครับในวงการเครื่องเสียงขนาดเล็กของเราเนี่ยนะครับจะดูจากภาพล่างนี่นะครับในวงการเครื่องเสียงขนาดเล็กปกติเราก็จะไม่มีระบบไฟเสียงสีไปบริการนะครับ2องคณงหรือ,อสีค่คณสเนี่ยเราก็หิ้วแต่เครื่องเสียงไปปรากฏว่าเราใช้ไฟธรรมชาติไฟธรรมชาติคือไฟเวทีที่เขาแต่งไว้มันก็เลยทําให้มันไม่เป็นที่ตื่นเต้นระ,ะทึกใจนะครับนักร้องก็ หน้าออกจะไม่ใสนะครับจากภาพที่เห็นก็คือมันนักร้องหรือว่าหางเครื่องก็จะดูดีดูดีนะครับขาขาวหน้าใสนะครับถ้ามีไฟไผ่ไานะครับแต่เครื่องเสียงชุดเล็กเนี่ยถ้าเราจะเพิ่มมูลค่าให้ระบบเครื่องเสียงเวทีเล็กของเราเราก็อาจจะต้องมีความจําเป็นไหมจาเป็นต้อง <c oughs> อาจจะต้องมีความจําเป็นที่จะต้องระบบเพิ่มระบบไฟแสงสี นะครับซึ่งไม่จําเป็นต้องให้มันเต็มเวทีก็ได้อย่างเช่นรูปในตัวอย่างนี้ก็จะมีข้างละ6หลอดอย่างเงี้ยนะครับการเพิ่มแสงสีอ่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเวทีนะครับให้เวทีมีสีสันดูดีขึ้นให้เวทีนั้นสมีสีสันดูดีขึ้นนะครับนะครับอย่างเวทีที่ข้างสนามบาสเกตบอลที่เราเห็นนะครับก็ความโดดเด่นของ พิธีกรหรือว่านักร้องหางเครื่องต่างๆก็จะมีความโดดเด่นขึ้นนะครับการลงทุนนะครับการลงทุนในเพิ่มระบบแสงสีจำนวนไม่มากนะครับอ,อย่างเช่นอ,อาจจะเพิ่มข้างละสี่สี่ดวงหรือว่าบนเวทีอีก6ดวงอย่างเงี้นอกจากจะเพิ่มให้มีสีสันขึ้นแล้ว ความโดดเด่นของเครื่องเสียงขนาดขนาดเล็กๆของเราก็จะดีขึ้นนะครับจากงานที่เราเคยรับอยู่2,005เราก็อาจจะขอเพิ่มได้อีกสักพันหนึงนะครับหรือสัก500หรือถ้าเรารับราคาเดิมเราก็จะได้เปรียบเท่าที่ผ่านมาก็ที่เห็นๆที่ผมเคยไปออกงานยุคแรกๆที่เราทำเครื่องเสียงกันเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคือเราไม่มีระบบไฟ นะครับเราใช้แต่ไฟที่เขาแต่งไว้หน้าเวทีอาจจะเป็นไฟห้อยและยัะยบธรรมดามันก็เลยไม่เกิดความโดดเด่นนักร้องขึ้นไปก็หน้าดำหน้าดำแต่ก่อนก็จะมีหลอดไฟสำหรับส่องขาผมเรียกไฟส่องขาหางเครื่องทำให้มันขาวขึ้นส่วนอุปกรณ์เสริมนอกจากไฟแล้วก็ จะเป็นพวกขาตั้งพวกอะไรเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่หรือความสะดวกของของเจ้าของอุปกรณ์หรือเจ้าของเครื่องเสียงนะครับแต่ถ้าเป็นในงานใหญ่ๆเราไม่ต้องกังวลอยู่แล้วเพราะว่าเวทีที่เขาจ้างมาเขาจะมีระบบไฟเสียงสีมาด้วยแยกต่างหากส่วนของเครื่องเสียงเราก็จะเป็นเครื่องเสียงโดยเฉพาะแต่ถ้าเกิดเรารับงานเบ็ดเสร็จงานเล,เ,ลเล็กเนี่ยถ้าเรามีมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมันสร้างความตื่นเต้นและทึกใจให้กับเจ้าของงานหรือว่าแขกผู้มีเกียรติ ที่มานั่งร่วมมันรู้สึกว่างานมันมีสีสันจริงๆนะครับในระบบแสงสีขนาดเล็กนะครับอย่างเวทแม้แต่วิธีบาสเกตบอลเห็นไหมครับข้างสนามความโดดเด่นหรือความสวยงามที่เรามองดูมันก็จะดูดีในปัจจุบันนะครับหลอดไฟอย่างเช่นที่ท่านเห็นในรูปภาพเนี่ยถามว่ามีมูลคา่าราคาแพงไหมก็ถ้าเทียบกับเครื่องเสียงเราแล้วก็ ไม่แพงครับไม่แพงถูกกว่าเครื่องเสียงอย่างที่เห็นไฟพาที่ห้าสิบสี่เออห้าสิบสามที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันก็ราคาถ้าเป็นมือหนึ่งก็ไม่เกินอยู่ที่พันสองหรือแพงๆก็สองพันหรือจะให้ถูกก็แปดร้อยก็มีแปดร้อยก็มีหรือเราก็คอยเช็คดูในกลุ่มเพื่อนๆเ,เ,เครื่องเสียงกลางแจ้งที่ ออกมาขายกันตามกลุ่ม Facebook ต่างๆเนี่ยก็มือสองดีๆนะครับที่ซื้อมาก็ประมาณ800-900ตลอดนะครับส่วนตัวควบคุมนั้นก็ของไม่แพงก็มีนะครับอ่าประมาณ512นี่ก็น่าจุดจุดเราว8 0 0ถึง1ัน0ก็สามารถควบคุมได้แล้วแล้วคือเราไม่จำเป็นต้องไปนเน้นของเป็นหมื่นนะครับ เครื่องเสียงเวทีเล็กของเราเนี่ยเครื่องเสียงขนาดเล็กชุดเล็กเนี่ยเราใช้แค่เราใช้แค่ตัวละพันกว่าเี่ก็ควบคุมงานได้แล้วนะครับเพราะคนที่ไปดูไปร่วมงานเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งจ้องเครื่องเสียงเรานะครับเขาจุดโฟกัสของมันอยู่ที่เวทีนะครับความสวยงามบนเวทีและการกิจกรรมบนเวทีคือจุดโฟกัสของผู้ร่วมงาน ไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องเสียงนะครับไม่ใช่เครื่องเสียงเครื่องเสียงเนี่ยมันจะเป็นเสียงคือจุดโฟกัสอ่ามีน้อยคนที่จะต้องไปยืนดูตู้โอ้ยนี่ตู้สวยเครื่องเสียงดีอ่าสวยนะครับบางคนก็อุปกรณ์ของเราอย่างในห้างเนี่ยเขาจะคุมไว้หมดแหละจะเหลือแต่มิกเซอร์ที่โผล่มา สำหรับผมวันนี้ก็มีเรื่องเบาๆนะครับมาคุยกันแค่นี้นะในประเด็นที่ว่าไฟแสงสีกับเวทีขนาดเล็กเนี่ยมีความเหมาะสมไหมจําเป็นต้องมีไหมผมคิดว่ามันในปัจจุบันมันจําเป็นนะครับมันเพิ่มมูลค่าและเพิ่มสีสันโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มเงินจํานวนมากนะครับ2ชุดก็ชุดละ4ี่หลอด,ล,อดลงทุนไปประมาณไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม thank <laughs> you